สวัสดีครับผมช่างอัดวาสบีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเวฟ125นะครับเป็น 125R นะครับ 125ตัวเก่านะครับก็เป็นตัวคาบูนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งฟิตชุดหัวใหม่นะครับชุดท่อนล่างเราจะถอดทำการล้างนะครับพวกฝาคัดพวกจานไฟพวกกระเหวี่ยงอะไรต่างนะครับตอนนี้เราจะมารื้อนะครับขั้นตอนมารื้อเลยตอนนี้เราทำการถอดเฟรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับผม125ตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราทำการเริ่มถอดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราถอดท่อก่อนนะครับผมท่อเสียนะครับผมยังไม่มีการถอดเลยนะครับน็อตแน่นๆครับครับจะมีน็อตท่อเสียนะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์12นะครับน็อตขอท่อนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดตรงนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์12เช่นกันครับผมอยู่ขอท่อนะครับยึดกับพักเท้านะครับตัวนี้ตัวยึดพักเท้าตัวหลังนะครับก็เป็นน็อตเบอร์12นะครับตัวนี้ก็เป็นท่อแท้เลยนะครับนี่ของ Honda นะครับท่อแท้ลูกค้าเลยนะครับตอนนี้ยึดเดิมๆเลยนะครับเป็นเบอร์12นะครับใช้ทีก็ได้นะครับตัวทีขันทั้ง2ฝั่งนะครับครับทำการถอดท่อเสียเรียบร้อยนะครับผมนี่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะถอดตัวคาบูนะครับถอดปลั๊กหัวเทียนออกก่อนเลยนะครับปลั๊กหัวเทียนเรียกกันที่ว่าปลั๊กลูกกระจกนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวการถอดคาบูก่อนนะครับตอนนี้ก็จะล้างคาบูเปลี่ยนไส้กรองอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายออกนะครับผมไว้ค่อยถ่ายทีหลังทำการถอดน็อตเบอร์8นะครับใช้แหวนข้างใช้ปากตายใช้ลูกบล็อกได้หมดนะครับแต่ต้องเป็นลูกบล็อกเล็กนะครับผมเป็นน็อตคาบูนะครับน็อตคอลีดของคาบูนะครับคาบูก็จะมีแป้นไฟเบอร์นะครับตรงนี้นะครับกันความร้อนขึ้นมาคาบูนะครับนั่นนะครับตัวนี้ใช้บล็อกเล็กก็ได้นะครับถ้าไม่ออกใช้ลูกบล็อกนะครับเดี๋ยวหัวน็อตจะหวานเสียเอานะครับถือมาแล้วไม่ใช่หรอบล็อกเล็กเบอร์8เดี๋ยวมึงกันนี่ครับก็ใช้ลูกบล็อกนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเล็กตัวนี้เป็นประแจปอนนะครับที่มันเสียแล้วนะครับผมต้องการมาเชื่อมทำเป็นบล็อกขันขันเลยเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมบล็อกก็จะจับแน่นกว่านะครับก็จะขันง่ายบล็อกขันออกแล้วใช้ประแจแหวนข้างได้เลยครับผมใช้แหวนข้างเลยออกป่ะโอเคออกแล้วครับผมขันคายได้แล้วก็ใช้แหวนข้างก็ออกได้ครับง่ายๆครับผมครับต่อไปทำการถอดฝาลูกชักคาบูนะครับผมประมาณนี้ครับก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้มันติดนะครับเดี๋ยวเราทำการยกออกมาเลยนะครับทั้งชุดนะครับก็ถอดตัวเบอร์10เลยนะครับผมใช้ตัวทีก็ได้แหวนข้างก็ได้นะครับยึดหม้อกรองอากาศนะครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับแต่ว่าตัวทีก็จะจับแน่นกว่าหน่อยเพราะตัวทีมันออกแบบในการเป็นลูกบอลนะครับมี2ฝั่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเรายกกรองออกมาเลยนะครับยกมาทั้งชุดเลยกดลงมาข้างล่างดูด้วยนะครับเวลาเรายกออกว่าติดตัวไหนนะครับดูด้วยติดตรงไหนเราก็ถอดตรงนั้นครับผมสายนะครับสายพวกสายบำบัดไอเสียต่างๆนะครับถอดออกเลยนะครับไล่ถอดสายเลยนะครับติดตรงไหนถอดเลยตัวนี้ผมจะยกออกทั้งกองทั้งคาบูเลยนะครับครับเมื่อกี้เอาไฟมานะครับไม่เห็นนะครับมันมืดนะครับนี่สายนะครับตัวนี้เป็นสายเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับติดสายน้ำมันตัวนี้เป็นสายของโชคนะครับสายโชคก็คือสายวาล์วน้ำมันนะครับตอนนี้เราทำการถอดสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันเราถอดผมจะใช้คีมล็อกนะครับคีบสายน้ำมันไว้ไม่ต้องคีบแรงนะครับคีบแค่ว่าสายเนี่ยมันยุบติดกันก็พอนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการถอดหัวเทียนออกก่อนนะครับใช้บล็อกถอดเลยอะไรก็หาถาดวางนะครับจะวางรวมกันก็ได้นะครับถ้าเราไม่หลงไม่ลืมนะครับจำไม่ผิดนะครับลองโดนหัวเทียนครับผมอย่าเอาเข้าเยอะเดี๋ยวเราทำการถอด
ัวนี้ครับเบอร์10นะครับเป็นน็อตตัวยาวนะครับใช้ตัวทีก็ได้นะครับผมเป็นน็อตฝาปิดสวงโซลาริสนะครับตัดเลยตัวนี้เวลาขันไม่ต้องขันแน่นนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับน็อตพวกนี้หายากมากเลยนะครับเดึงออกมาเลยติดครับติดตรงนี้ตอนนี้ติดนะครับมันติดแหวนนะครับตอนนี้มันติดแหวนเฉยๆนะเนี่ยครับเห็นไหมมันติดแหวนนะครับมันติดแหวนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแหวนทองแดงแหวนทองเหลืองนะครับแหวนอลูมิเนียมใช้ได้หมดนะครับเป็นแหวนกันน้ำมันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งกันนะครับเราจะไปถอดอีกฝั่งแล้วนะครับอ่ะมาฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างฝั่งด้านซ้ายของเครื่องยนต์นะครับอ่ะตัวนี้เห็นไหมฝาปิดเฟืองโซลาริสหลุดออกมาแล้วนะครับอ่ะตัวนี้เป็นคล้ายๆกับระบบ EGR นะครับนำไปเสียนะครับเพื่อมาวนใช้ใหม่นะครับตัวนี้นะเป็นสายบำบัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการถอดตัวนี้ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนนี่ถอดสายยางนะครับอ่ะสายท่อยางนะครับใช้คีบนะครับคีบออกเลยแน่นนิดนึงนะครับตัวนี้เห็นไหมรอยมีทำมาแล้วนะครับเห็นไหมสายตัวนี้แตกนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนอะไรให้ใหม่นะครับตรงที่มันเสียหายชำรุดนะครับดันออกเลยออกแล้วนะครับยกชุดออกมาเลยพวกนี้เดี๋ยวมันจะเครื่องเรานะครับออกมาหมดเลยโอเคเดี๋ยวทำการถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่เครื่องเบอร์8นะครับครับเป็นน็อตเบอร์8 3ตัวนะครับอยู่ใต้ของทางช่องทางเดินไอเสียนะครับ2ตัวอยู่ตรงนี้อีก1ตัวนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเอาน็อตใส่ในตะกร้ากระจาดเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราทำการถอดน็อตเฟืองโซลารินนะครับเป็นน็อตเบอร์8นะครับใช้ตัวทีเคาะกล่องนะครับตัวทีเบอร์8เคาะเลยตบแรงๆนะครับปักแค่นี้ออกแล้วครับถอดอีกตัวเลยดูนะครับผมเคาะแค่นี้นะครับเวลาขันก็ไม่ต้องขันแน่นนะครับเดี๋ยวมันจะยืดขาดได้นะครับในรอบที่เราใช้งานหนักๆนะครับโอเคนะครับครับต่อไปใช้คีบปลายแหลมนะครับคีบเฟืองนะครับคีบเฟืองออกมาเลยประมาณนี้นะครับสะดวกใช้มือก็ใช้มือได้นะครับไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นเครื่องมือเรานะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับวางใส่ถาดเลยนะครับผมต่อไปเราทำการถอดน็อตข้างเสื้อนะครับเป็นเบอร์8 2ตัวนะครับตัวนี้แนะนำใช้ลูกบ็อกซ์นะครับถ้าเราใช้แหวนข้างเนี่ยมันอาจจะหวานได้นะครับนี่ตัวนี้เราใช้เป็นตัว L ไม่ได้นั่นครับผมใส่ตัว T นะครับนี่เราใช้ตัว D ขันนำออกแล้วพอขันตัวล่างครับผมแป๊กเรียบร้อยนะครับใช้ตัว L ได้เลยนะครับนะครับระยะมันจะสั้นนะครับตัว L มันก็จะขันง่ายนะครับเวลาขันออกครับเดี๋ยวเราทำการถอดฝาวาล์วกันเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราใช้ลูกบล็อกก่อนเอาบล็อกตัวเล็กมาครับก่อนที่เราจะทำการถอดบล็อกนะครับใช้ลูกบล็อกตัวเล็กเบอร์8ครับเบอร์8อยู่ไหนทำการถอดฝาปิดฝาตั้งวาล์วก่อนนะครับผมทำการถอดออกก่อนถอดแค่หลวมๆนะครับพอทั้งไอดีไอเสียนะครับโอเคนะครับเราเอาแค่ว่าหลวมนะครับนี่หลวมมือคลายได้ประแจคลายได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราทำการยกออกมาเนี่ย
เราจะไม่มีชิ้นงานจับนะครับแบบว่าบางช่างนะครับไม่มีปากกาจับนะครับเวลาขันก็จะลำบากหน่อยใช้มือนะครับตัวนี้เราต้องการคลายไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราทำการถอดน็อตฝานะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับตัวนี้เหมือนจะน็อตไม่เหมือนกัน1ตัวนะครับตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นน็อตของ125ประวานนะครับจะเป็นน็อตตัวยาวกว่านะครับเบอร์12นะครับอ่ะทำการถอดเลยครับผม4ตัวนะครับขันได้เลยนะครับโอเคถ้าออกแล้วก็สามารถใช้มือได้นะครับโอเคครับทำการถอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการถอดตัวนี้นะครับผมเป็นเบอร์8นะครับใช้ลูกบล็อกก็ได้ตัวทีก็ได้นะครับเบอร์8นะครับเป็นตัวกดโซ่นะครับขันแค่ลมแค่นี้พอนะครับไม่ต้องขันเยอะนะครับขันแค่ว่าโอเคต่อไปเราขันง่ายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราทำการทักฝาสู่บ่อนะครับใช้เหล็กงัดยางนะครับงัดไปเลยนะครับงัดเราหาช่องงัดดีๆนะครับอย่างัดโดนหน้าฝานะครับตรงนี้ก็คือไม่ใช่หน้าฝานะครับนี่งัดตรงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หน้าฝานะครับโอเคหมายเริ่มบอกมาแล้วงัดไปเพราะว่าถ้าโดนหน้าฝาเดี๋ยวจะทำให้ฝาเราเนี่ยมีรอยนะครับเก็บกำลังอัดไม่อยู่นะครับหมุนล้อไปชักฝามาดูสภาพเป็นยังไงนะครับนี่สภาพฝานะครับก็ตอนนี้วาล์วมันไม่ได้ลอยนะครับก็คือมันอยู่ในตำแหน่งที่ว่าโอเวอร์แลปนะครับเดี๋ยวตัวทีมคีมปากแหลมมาหน่อยเสียเข้าไปรูน็อตเลยแล้วก็หมุนหมุนกลับทางไปอีกฝั่งนะครับหมุนทางไหนก็ได้นะครับโอเคโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ตัวแคมก็จะฟรีได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือระยะที่เราจะตั้งวาล์วนี่ครับฝาเดี๋ยวเราจะทำการโมดิฟายใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนวาล์วปาดบาร์ใหม่นะครับแล้วก็เช็คกระเดงกระเดืองนะครับว่าสึกหรอหรือไม่นะครับเปลี่ยนอะไรตามการเสียหายนะครับแต่ลูกค้าสั่งฟิตเครื่องใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวทำการถอดนะครับสปาร์สู้ตัวล่างก่อนเลยนะครับต้องถอดก่อนนะครับเดี๋ยวปะเกียนฝายังไม่หลุดออกถอดปะเกียนฝาก่อนนะครับตัวนี้มีการทำเครื่องมาแล้วนะครับปะเกียนไม่ใช่ปะเกียนแท้นะครับช่างมาเลยขาดช่างมันได้เปลี่ยนอยู่แล้วประมาณนี้ครับผมถอดสะพานโซ่ตัวล่างนะครับต้องถอดก่อนนะครับเดี๋ยวมันหักนะครับตัวนี้หักง่ายมากนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเราก็เช็คดูนิดนึงนะครับถ้ามันใกล้จะหักแล้วเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวชักเสื้อสูบมาเลยเดี๋ยวกันยางงัดก็ได้ครับแน่นครับผมโอเคนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวชักก็มาเลยเดี๋ยวชักก็มาดูลูกสูบกันนะครับครับถ้าสูบชักออกมาแล้วนะครับผมปะเกินนะครับเจ้าเก่านะครับใส่มา2แผ่นเลยนะครับนี่ติดอยู่เสื้อนะครับ1แผ่นนะครับนี่เห็นไหมติดอยู่เครื่องอีก1แผ่นนะครับนี่ผมชักออกมามันขาดนะครับนะแกะออกถ้าใส่แผ่นเดียวพอใส่ทำไมเยอะแยะนะครับกำลังอาจหายหมดเดี๋ยวถอดลูกสูบมาช่างแม่มันตัวนั้นนี่ครับลูกสูบเดี๋ยวถอดสภาพลูกสูบมาหมุนให้ถูกทางนะครับทางไหนปาดไปทางไหนคีบสลักลูกสูบให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็พร้อมดึงออกมานะครับหมุนแล้วก็ดึงนะครับวิธีการถอดสลักลูกสูบของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกริปล็อกมันเป็นยังไงนะครับยกลูกสูบไว้แต่ผมถอดให้ดูสังเกตดูนะครับเวลาเราคีบเนี่ยคีบกิ๊บล็อกนะครับที่มันมีผ่ากลางมานะครับเป็นเหล็กที่เขางัดมาสังเกตถ้าเราหมุนไปถูกทางเนี่ยมันจะลื่นเลยนะครับเห็นไหมแต่ไฟฝั่งนี้จะฝืดๆหน่อยนะครับนี่เรารู้แล้วทางไหนลื่นเราหมุนไปทางนั้นครับหมุนแล้วก็ดึงนี่ครับผมประมาณนี้นะครับถอดออกเดี๋ยวถอดสลักลูกสูบออกมานะครับนี่คือสภาพลูกสูบนะครับอื้อหือลูกสูบเนี่ยมาไซส์200แล้วนะครับมาไซส์200เลยนะครับโอ้โหมาไซส์ใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่เลยนะครับก็
จากเดิมมัน52ตัวนี้ก็น่าจะเป็น54นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับตาควันหลายเลยเห็นไหม5454.39นะครับ839โอ้โหเสื้อมาใหญ่แล้วนะครับผมตอนแรกก็จะใส่ลูกแท้ให้ลูกค้าทำนึกว่ารุ่นเดิมๆมานะครับก็ตัวนี้ก็ไปใหญ่แล้วปลอกก็เหลือเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราใส่เป็นไซส์225 250นะครับประมาณนี้นะครับลูกสุชุดหัวนะครับก็ประมาณนี้ครับคว้านเปลี่ยนวาล์วเป็นอะไรใหม่ทั่วไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่ลอลินนะครับโซ่ลอลินนี่ผมเปลี่ยนทุกคันอยู่แล้วนะครับติดๆเลยดังแก๊กๆเลยดังแก๊กๆเลยเลยมันต้องสืบเลยก้านนะครับตัวโยกขึ้นโยกลงถือว่าแน่นจังแน่นอยู่นะครับไม่ถือว่าหลวมมากแต่ว่าโยกซ้ายโยกขวาเยอะนะครับขอดูสลักหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทำการถอดฝาคัดด้วยนะครับถอดเช็คถอดรื้อถอดล้างดูนะครับโอเคปลายสลักไม่หลวมนะครับถือว่ายังดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเซตอะไรประกอบนะครับจะทำเป็น EP ไป EP นี้เรารื้อนะครับ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวทำการประกอบต้นหัวนะครับเดี๋ยวฟิตควานอะไรมาก่อนนะครับเดี๋ยวชุดคัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายให้ดูไหมนะครับว่าผมตอนผมโมดิฟายเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปชม EP 2กันนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างอัดวาสบิขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ